เอาละครับเมื่อกี้มันมีเมลส่งเข้ามาเนาะฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้ได้ยินชัดหรือเปล่านะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเพราะไมค์มีปัญหาเมื่อกี้มันมีเมลส่งเข้ามาเนาะมันมี Gmail ส่งเข้ามามันบอกว่าเรียนไม่รู้ว่าใครได้รับมั่งนะมันบอกเรียนลูกค้าคุณพร้อมจะจ่ายค่าซ่อมบำรุงต่อไปหากอัตราแลกเปลี่ยน BTC ดิ่งลงเรื่อยๆไหมก็คือค่าดิฟมันขึ้นไงมันเลยขุดได้น้อยอ่ะเนี่ยตอนนี้เนาะกำลังขุดที่ผมมีอ่ะนี่เนาะกำลังขุดที่ผมมีแค่0.4เทราแฮชเนาะ0.4เทราแฮชซึ่งมันขุดแล้วมันขุดได้น้อยอ่ะมันขุดยากขึ้นตอนเนี้ยกำลังขุดเท่านี้มันขุดไม่เห็นผลแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้ค้างเนาะค้างค่าซ่อมบำรุงอ่ะค้างค่าซ่อมบำรุงเห็นไหมเนี่ยค้างอยู่ประมาณเท่านี้เนี่ยต้องจ่ายให้เขาอ่ะไม่งั้นมันไม่ขุดต่อให้อ่ะนี่นะมันส่งเมลมาเลยนะมันส่งเมลมาทวงเงินเลยเดี๋ยวมันต้องทำยังไงวะผมก็โดนทวงเงินครั้งแรกเหมือนกันหากต้องการทําให้สัญญาของคุณมีผลต่อไปทางไปยังสมจริงเปลี่ยนตำแหน่งการชําระเงินค่าซ่อมบำรุงต้องกดตรงนี้ใช่ไหมต้องกดตรงนี้ปะเดี๋ยวปริมาณมีสุขคุณไม่พอจ่ายค่าซ่อมถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยก็คือเติมเงินเข้ามาจากข้างนอกมั้งแล้วก็มาจ่ายเงินเนาะมาจ่ายเงินมันเป็นที่กำลังขุดด้วยล่ะมันมีกำลังขุดน้อยอ่ะมีอยู่แค่0.4เทราแฮชเองต้องซื้อเพิ่มอ่ะไม่งั้นขุดไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่คุ้มอ่ะหรืออีกวิธีนึงอ่ะไม่ต้องจ่ายแม่งหรอกถอนเงินแล้วหนีเลยถอนเงินแล้วหนีดีกว่าเนี่ยบิตคอยน์มีอยู่0.01เนี่ยถอนแล้วเพ่นเลยไหนๆก็ได้กำไรละมันส่งมาตั้งแต่เมื่อตอน17ชั่วโมงที่แล้วโอ้ทวงเงินส่งมาทวงเงินสัญญาขุดตอนนี้ก็ไม่ตลอดชีพนะ36เดือนขายหมดแล้วด้วยอ่ะขายหมดแล้วก็มีแต่ประมูลเท่านั้นน่ะมีแต่ประมูลกำลังขุดเราก็ต้องมีตลอดอายุสัญญาขายหมดแล้วเนี่ยครับขายหมดแล้วเนาะกำลังขุดขายหมดแล้วต้องอันนี้เนี่ยกำลังขุดมันขายหมดแล้วต้องไปหาประมูลเอาอะไปที่การประมูลก็ไปที่เนี่ยเอาไงดีว่าจะขุดต่อดีไหมหรือว่าจะหนีเลยดีกว่าเวลาเหลือ17 วิเสนอราคาซื้อเลยอ่ะราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.021 ราคาเริ่มต้นเนาะกำลังขุด100กิกะเฮิรตซ์เดี๋ยวนี้เขาเปิดประมูลนะเปิดประมูลกำลังขุดเนาะคือตอนนี้กำลังขุดที่เว็บไอ้แฮช24เอามาขายเนี่ยมันหมดมันไม่ได้มีเหมืองขุดนะแฮช24มันเป็นพ่อค้าคนกลางนะผมไม่รู้ว่ามันไปเอากำลังขุดมาจากไหนนะเนี่ยครับมีการประมูลกันเนี่ยก็คือที่เว็บมันขายอะเว็บมันขายกำลังขุดอะกำลังขุดมันหมดไงตอนนี้มันก็มีแต่ที่มันประมูลอะเราต้องเข้าไปประมูลเอาในเนี้ยแต่ปัญหาที่ตอนเนี้ยมันเป็นที่กำลังขุดที่มีแล้วล่ะกำลังขุดมีอยู่แค่0.4เทราแฮชเองมันขุดแล้วไม่คุ้มค่าซ่อมบำรุงไงต้องจ่ายให้มันทุกวันอะถ้าเลือกอันนี้ก็คือเติมเงินจากข้างนอกแล้วก็มาจ่ายให้มันแล้วก็อันนี้มันส่งเมลมาทวงเงินเลยเนี่ยหรืออีกวิธีนึงอะถอนเงินอะแล้วหนีแม่งเลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องขุดไม่ต้องยุ่งกับมันละเอาไงดีวะประกรณ์จิตปี่ปี้หรือถ้าจะชำระก็คลิกตรงนี้มั้งผมก็โดนอย่างนี้เหมือนกันครั้งแรกถ้าจะชำระก็คงต้องคลิกตรงนี้แหละ
การชำระค่าบำรุงรักษาอ่ะกดเป็นสีเขียวคลิกปุ่มสลับหากไม่ต้องการชำระค่าบำรุงระยะของเหลือในบัญชีของคุณระบบจะไม่หักค่าเดี๋ยวอันนี้เราเลือกไม่เนาะไม่ชำระเนาะถ้าเราเลือกไม่ชำระมันก็จะไม่หักยอดเงินในบาลานซ์แต่ถ้าเราเลือกชำระใช่ไหมระบบจะไม่หักค่าซ่อมบำรุงรักษายอดเงินคุณในทันทีแต่จะหักในครั้งถัดไปที่มีการเนื้อได้กดครั้งแรกก็กดสีเขียวซะชำระอ่ะก็มันน่าจะหักเงินจากตรงเนี้ยเงินในบาลานซ์ที่ผมมีเนี่ยแหละค่าแมนเทนแนนต์ต่อวันมันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหนี้ของคุณอยู่ที่หนี้สินของผมอยู่ตรงนี้อันนี้ความยากหมายถึงค่าดิฟมั้งค่าความยากในการถอดรหัสแม่งเอ้ยบิตคอยน์ก็ราคาตกกำลังขุดเว็บนี้ก็มีน้อยนี่ไงวันที่13เนาะขุดได้0จุดเท่านี้นี่ค่าซ่อมบำรุงเท่านี้เห็นไหมวันที่13อ่ะทำไมมันเก็บค่าซ่อมบำรุงรักษาแพงจังวะติดหนี้มันอยู่ขุดได้น้อยแล้วก็นั่นอีกเดี๋ยวดูก่อนถ้าอนาคตมันยังไงนั่นผมก็คงเลิกขุดแล้วล่ะกับเว็บนี้เนาะไม่ไหวแล้วกำลังขุดมีน้อยแล้วก็เจอปัญหานี้โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับ